ดีใจแบบเหมือนแสดงความยินดีที่ได้บวงสรวงแล้วเพราะว่าเราก็ทำงานรถขับมา1เดือนเต็มมากๆเยอะมากจริงแล้วก็มีเรื่องบทที่เราได้อ่านกันแล้วเนี่ยว่าบทแบบน่าเล่นน่าแล้วก็แบบบทละเอียดทั้งโปรดักชั่นที่ยิ่งใหญ่แล้วก็นักแสดงที่เยอะมากจริงแล้วก็บทที่แบบละเอียดมากดีมากมีทั้งขาที่ซื้อเลยต้องซื้อแล้วต้องดูใช่ต้องรอดูครับผมบอกเลยว่าเป็นโปรเจกต์ส่งท้ายปีแล้วกันใช่เป็นการเริ่มโปรเจกต์ส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่มากใช่เพราะจากการอ่านบทของเรารู้สึกว่ามันละเอียดมากแล้วก็อ่านไปคือแต่ละบทคือแบบไปอยู่ในแบบอยู่ในเหตุการณ์นั้นคือแต่ละคนมีเรื่องมากคือแบบมีอะไรที่คาดไม่ถึงด้วยมันก็แสดงของเราก็เยอะมากครับผมแล้วก็เราได้แบบแสดงที่มีประสบการณ์แบบมีพี่เมียที่ป๊อปมีพี่เมียเนี่ยคือเรียกว่าแบบเรามีนักแสดงที่มีฝีมือแบบเล่นกับเราด้วยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราได้ทุกคนก็ได้รับประสบการณ์แน่นอนครับผมเราแบบว่าซ้อมแล้วซ้อมร่างกายซ้อมวิ่งซ้อมล้มเรียบร้อยซ้อมล้มเมื่อกี้น้องแซมบอกว่าซ้อมหล่อซ้อมล้มเฮ้ยนั่นผมไม่ต้องซ้อมครับผมเพราะหล่ออยู่แล้วฮ่าพี่แม็กส่วนผมเนี่ยไม่ต้องซ้อมอะไรเลยเพราะว่าถ้ารักกันแล้วไม่เพราะแอบซ้อมกันไปรถขับแต่บอกว่าไม่ต้องซ้อมเรียกว่าผมเนี่ยฟิตร่างกายทั้งดีมดีแลนด์ด้วยในช่วงนี้ดีมดีแลนด์แล้วก็ซอมไบเบอร์ด้วยเพราะว่ามันคิดว่าแบบหนักจริงๆร่างกายเยอะมากเราเป็นซอมบี้หรือว่าเราเป็นอะไรอยากโดนจับเขามีเบอร์สองนะโอ้ยพี่เนี่ยอาจจะแบบใกล้เบอร์หนึ่งนะใกล้เบอร์หนึ่งแล้วเราสองคนจะแยกตำแหน่งไหมไม่เราพูดเลยเราสปอยล์กันเรื่องนี้ก่อนเราสปอยล์เรื่องไข่เจียวก่อนพี่เด็กเลยไข่เข้าคือผมบอกได้เลยว่าได้ประสบการณ์เยอะมากจริงเพราะว่าเราเริ่มจะถ่ายกันทั้งคืนไม่รู้ว่าจะเริ่มกองตำแหน่งที่มันต้องใช้มือเจียวก็ใช้แรงงานเยอะมากจริงผมว่าอาจจะใช้เยอะมากก่อนที่เก็บแสดงว่าเราผ่านการมาแบบเตรียมพร้อมแล้วในทุกอย่างผ่านแล้วดูแล้วนะก็คือบทนี้จะบอกเลยว่าละเอียดมากก็ต้องเจ็บตัวหรือว่ามีเจ็บกันเยอะอยู่มีไข้ไก่นี่จะหลอกถามอะไรอีกหรือเปล่าพี่ๆเขาจะไปหลอกอะไรเจ็บตัวแน่นอนจะเป็นใครก็รอดูได้ข่าวว่าใกล้จะจับต้องแล้วจนเคยเปิดเย็นนี้เลยยังไม่ถึงเราเขาเก็บไว้อยู่แล้วคือเราขอเขาไปที่หลังคริสต์มาสเลยเหมือนเขาจะน่าจะเก็บคนที่ที่มีซีนที่ไม่ได้ไปอะไรนะซีนอะไรนะที่ไม่ได้ดวงกันอะไรเราอะไรหมายถึงว่าซีนรวมหมายถึงว่ามหาลัยหรือว่าคนที่เยอะๆครับเพราะว่าคิวแต่ก็เก็บไม่ได้เพราะจะเก็บคนที่แบบเป็นตัวใช่เรียกว่ามันอาจจะมีแบบ2เส้นเรื่องใช่แบบอาจจะแบบมาอาจจะไม่ได้ถ่ายรวมกันทั้งหมดใช่แล้วสุดท้ายอาจจะแบบมาเรียงกันแล้วก็อีกนิดเดียวแน่นอนพยายามแบบเพราะว่าปีนี้เรามีไปที่อยู่ไปที่หนึ่งอะไรเงี้ยแบบอาจจะไปคือไปเที่ยวเองด้วยไปพักผ่อนด้วยไปทำงานด้วยไปพักผ่อนด้วยไปสองคนสองคนเขาก็คือไปทำงานแล้วก็คือถูกกันพักผ่อนด้วยกันใช่เขาไปกันสองคนก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำงานน่าจะถึงที่แล้วเนี่ยไปกันสองคนก็ขอถือนิดนึงเพราะทั้งตีไม่ได้ถือเท่าไหร่ให้โอกาสเป็นพี่น้องครับก็เราจะไปบาลีที่สองคนเพื่อไปเจอทุกคนที่นู่นที่ทำงานด้วยอยากอากาศดีนะไม่เป็นโซนไหนนะโซนชาเวลที่ชีเอเชียหน่อยอะไรวะไม่สุดเลยวะโอ้โหว่าโซนเอเชียนี่แหละแต่ว่าหนาวเย็นๆดีๆมาตัวเราเองนี่ไม่รู้ว่าจะไปดูก็ได้ไม่ใช่เอเชียไปเมื่อไหร่นะคะ
ในเดือนนี้แหละครับแล้วคิดว่าเราจะได้เจอติวเตอร์ยิมไหมอาจจะเจอติวเตอร์หรืออาจจะไม่เจอผมก็ได้ถ้าเราดูตามหนังมันจะมีมาตามเสียงดังมาดูที่สองผมอาจจะไม่อยู่ก็ได้ต้องให้ง้อเหรอจริงๆท่านที่คือจะให้เขางอให้ผมได้หรอไม่อยู่ไม่ได้หวัดจะมีเราอาจจะไปที่อื่นจริงๆที่ห้าเราดูตารางแล้วสำรวจไทยเข้ามางานจะเข้าได้นะครับผมที่25ยังว่างนะครับเข้ามากันเดียวเลยจ้างได้นะครับผมสำรวจไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนก็ยังเหลือผมเลยก็ดูได้เขามีไปคอนเสิร์ตนะส่วนเราจ้างผมไปจุดพลุให้ก็ได้อย่างนี้ครับมีๆเราดูว่าจะเป็นงานอะไรก็คือมีแหละบอกว่าที่หาความว่างว่างว่างอยากจะมาอาจจะต้นคิดมาที่ไหนสักที่นึงถ้าเกิดไม่มีงานก็จริงงานเราก็ดีก็ดีก็ดีถ้าไม่ได้เขาดาวด้วยกันอาจจะไม่ได้เขาดาวด้วยกันหรือเปล่าแต่อยากไปเขาดาวจริงอยากว่าแต่ว่าแบบอาจจะเลยเขาดาวก่อนเขาอาจจะแบบอยู่ที่งานอยู่ในโรงงานแสดงว่าเขาจะไม่ได้มันสอบแต่งมันแต่งกันคือเขาเนี่ยก็มีคือเขามีงานของเขาอะไร31ส่วนเราเดี๋ยวอาจจะไปนั่งกินข้าวชิวๆอะไรก็ไม่ต้องเชียร์หรอไม่ต้องไปเชียร์ไม่ให้กำลังใจก็ไม่เชียร์เดี๋ยวเบื่อแบบงานอื่นข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปงานอื่นถ้าตอบตอนนี้ว่าไปเชียร์เดี๋ยวแบบเราไปฟรีเลยเดี๋ยวไม่ไปงานอื่นเดี๋ยวแบบจะวางแผนไปเที่ยวอะไรแต่ว่าพี่แพรเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เลยแสดงว่าเรื่องนี้เขาเปิดกล้องถ่ายเยอะมากเราเก็บไปเรื่อยๆไปนะตอนแรกผมเช็คแล้วจริงเพราะตอนแรกมีชื่อผมกับพวกเราแล้วผมก็ให้ทีมงานเป็นเช็คว่ามีจริงหรือเปล่าผมได้เตรียมตัวเพราะเวลาผมทำงานต้องใช้เวลางานเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าแล้วก็จิตใจการทำงานร่างกายต่างๆเอาจริงๆจริงคือเวลาทำงานเราต้องเตรียมทั้งจิตใจร่างกายต่างๆเพราะเราอาจจะทำหลายอย่างเราก็ต้องเตรียมอาจจะเฟิร์มร่างกายมีวันที่ออกกำลังกายด้วยว่าเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เต็มที่ร่างกายเราได้ผลแล้วตลาดต้องเตรียมแค่ไหนจริงก็หลักๆก็คือเตรียมร่างกายเพราะเรื่องนี้เราใช้ร่างกายแบบหนักมากแบบเป็นการวิ่งการหนีแล้วก็แบบสภาพจิตใจด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดึกมากขึ้นมากกว่าแบบที่เราเคยเล่นมาเพราะว่ามีถ่ายดึกถ่ายกลางคืนใช่ถ่ายดึกนั่นแหละแต่เราต้องชินละไม่ชินเลยนอนเร็วนอนเร็วช่วงนี้ผมออกกำลังกายแล้วก็ยังฟิตอยู่คือเริ่มฟิตเพราะว่าเดี๋ยวต้องซ้อมยิมดีแหละต่อมาต่อจริงช่วงนี้เราได้ซ้อมยิมดีแหละด้วยเราแบบก็เป็นการแบบเพิ่มร่างกายด้วยครับแล้วก็เราก็เวิร์กช็อปที่เน้นไปทางแบบการลดน้ำหนักครับผมฝากเนี่ยค่ะฝากให้ทุกคนลองดูเรื่องนี้ฝากงานของเราฝากแฟนนี้ฝากเราสปอยได้ค่ะครับเนี่ยต้องฝากที่7คนกลางด้วยนะครับออนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับเวลา 4:15 นะครับแล้วสามารถดูย้อนหลังได้ที่มันดีชาแนลนะครับ 5:15 หรือจะมาดูอันที่ที่อาร์ซีรีส์นะครับ 5:15 เหมือนกันครับแต่ถ้าใครอยากดูย้อนหลังนะก็ไปดูที่ในช่องทางออนไลน์ได้เลยใช่แล้วครับที่สำคัญนะครับฝากโซลาร์เวอร์ด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่แบบเราตั้งใจกันทำกันมากๆนะครับผมก็ยกทัพจากทีมพีมาแบบคน10คนเลยแล้วก็มีแบบนักแสดงแบบน่าประทับใจมาร่วมแสดงด้วยกับเยอะมากครับผมก็อยากยังไงก็ฝากติดตามโซลาร์เวอร์ของเราด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับผมว่าปีหน้าเนี่ยมันข้างเต็มที่และหนักมากสำหรับพวกเราเองก็ต้องขอชาวกำลังใจชาวแฟนและทีมงานทุกคนส่งให้ถึงพวกเราในปีหน้าในทั้งดีแลนด์ที่ในประเทศและต่างประเทศแล้วก็มีซัมเมอร์เวอร์อีกคิดว่าน่าจะค่อนข้างหนักพอสมควรยังต้องขอกำลังใจจากแฟนไม่เยอะเลยนะไอติมมากครับผมก็มีซีรีส์เกาหลีอีกเรื่องครับสำหรับเดือนที่จะไปถ่ายทำในปีหน้าครับผมโอเคครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะฝากสวัสดีปีใหม่ฝากยิ้มก่อนฝากสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวได้กินเลยฝากฝากสิจ๊ะสวัสดีปีใหม่นะครับปี2567นะครับปีนี้เนี่ยอะไรที่อยู่ถัดปีที่แล้วเนี่ยให้ทิ้งไปให้เราพักผ่อนบ้างแล้วทำงานมันเหนื่อยมากแล้วเขาใช้งานเราเยอะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ย
พักผ่อนสำหรับทุกปีนะครับเพื่อแบบไปกินข้าวกับครอบครัวหรือคนที่เรารักนะครับเพื่อแบบ enjoy หรือว่าปล่อยสบายบ้างเราอาจจะทำงานมา11เดือนเกือบ12เดือนอะไรอย่างนี้ทุกคนเนี่ยหาเวลาพักผ่อนบ้างเพราะเราทำงานมาเหนื่อยแล้วต้องเปียร์ให้ร่างกายจิตใจได้พักผ่อนบ้างแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาสู้กับโปรเจกต์ใหม่ๆของแต่ละคนหรือว่าในแผนของแต่ละคนนะครับทุกคนที่ใช่แล้วครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเวลาปีใหม่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตมีสตินะครับพวกเราก็มีของขวัญให้ทุกคนด้วยก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์แลนด์2ไม่ว่าจะเป็นแบบซอมไบเวอร์แล้วก็มีซีรีส์เกาหลีของเราด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตในช่วงปีใหม่อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตมีสติครับผมอันนั้นอะไรอันนี้ผมอยากฝากข้าวไข่เจียวให้กับทุกคนไม่ได้ไม่ได้ข้าวไข่เจียวของพี่อร่อยมากฝากผลงานของเรา2คนด้วยนะครับHappy New Year นะวีวิชจะร้องเหรอวีวิช Welcome to Star Society